สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิดาภากัลยานีผู้จัดการภาคท็อปทีม206ค่ะจิดาค่ะค่ำคืนนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่มาในตำแหน่ง Manager of the Year อันดับ1ค่ะก่อนอื่นดิฉันขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดขอบพระคุณคุณกัญญานีคุณสำรวยคุณพี่ฝ้ายอมรวรรณโดดสู้ค่ะขอบคุณพี่ๆผู้บริหารทุกท่านในเครือท็อปทีมทุกคนที่คอยอบรมสั่งสอนดิฉันเป็นอย่างดีขอบคุณโครงการ FA โดยเจ๊กีและก็พี่เอกค่ะขอบคุณพี่น้องในเครือท็อปทีมทุกท่านรวมทั้งอาจารย์ด้วยนะคะและที่สำคัญขอบคุณน้องๆในท็อปทีม206ทุกคนค่ะในปีที่ผ่านมาคุณทำงานสุดยอดมากค่ะและก็ขอขอบคุณน้องอ้อมนะคะที่เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดให้เสมอมารักน้องอ้อมนะคะขอบพระคุณคุณวีรพันธ์เต็มดวงผู้ที่ทำงานเคียงข้างกันตลอดเวลาคุณคือฮีโร่ในหัวใจเราค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าที่ไว้วางใจและสนับสนุนเรานะคะแรงบันดาลใจในการทำงานในปีที่ผ่านมาอย่างที่1ดิฉันอยากมี FYC หน่วยที่5.5 ล้านค่ะอย่างที่2ต้องการให้น้องๆในสายงานทุกคนประสบความสำเร็จตามความฝันของตัวเองค่ะอยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆในเครือทุกท่านมาทำ Off the Year ด้วยกันนะคะมาทำ MDRT ค่ะอยากให้ชีวิตดีขึ้นลองทำดูนะคะและดิฉันเชื่อว่าถ้าดิฉันสามารถทำได้พี่ๆน้องๆ อยู่ในห้องนี้สามารถทำได้ทุกท่านเช่นกันค่ะเราไม่ต้องชนะใครๆขอให้เป็นเราที่ดีที่สุดแล้วพบกันที่ความสำเร็จเจอกันที่ MDRT นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนุ่มกัลฤทัยอินทบาลผู้จัดการหน่วยท็อปทีม224ค่ะยินดีและเป็นเกียรติในตำแหน่ง AUM of the Year ปี2016ค่ะของเครือท็อปทีมเกิดจากการทำงานในปี2559ของทีมงานท็อปทีม224ที่เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อพิชิตเป้าหมายให้สำเร็จค่ะไม่ว่าจะเป็น MDRT Premier Agent Career Agent ค่ะปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการทำงานเกิดขึ้นมากมายแต่เราสามารถฝ่าฟันและร่วมกันแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะวันนี้หนูรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่น้องๆในทีมงานท็อปทีม224สามารถพิชิตตำแหน่ง New Agent of the Year อันดับ1และอันดับ2ได้สำเร็จด้วย FAC หน่วยทั้งหมดนะคะ 2,360,000 บาทค่ะหนงอยากจะขอขอบคุณบุคคลเหล่านี้หากไม่มีท่านเหล่านี้คงไม่มีหนงในวันนี้ขอขอบคุณคุณกัญญานีภาควิวัฒน์ท่านประธานเครือท็อปทีมที่ดูแลให้ความรักความอบอุ่นกับหน่วยท็อปทีม224เสมอมาขอบคุณคุณธัญลักษณ์ธีรพัฒน์ทรางกูลผู้จัดการภาคท็อปทีม119ที่ดูแลและอยู่เคียงข้างกันขอบคุณอาจารย์กฤตธีรสุขแม่ทัพดิวิชั่น16ที่เป็นเหมือนโค้ชชี้แนะวิธีการทำงานให้หนงได้อย่างถูกต้องขอบคุณครอบครัวที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานรวมถึงน้องๆในทีมงานท็อปทีม224หากไม่มีน้องๆคงไม่มีหนงในวันนี้เป้าหมายในการทำงานปี2560นี้หนงจะกลับมาในเวทีแห่งนี้อีกครั้งในตำแหน่ง Manager of the Year ด้วย FYC 2.3 ล้านบาทค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้หนงและน้องๆในทีมงานท็อปทีม224ด้วยนะคะหนงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านสามารถพิชิตเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้ค่ะขอบคุณมากค่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมยุ่นครับสวัสดีค่ะหมิวค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยินดีมากๆเลยเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยเราสองคนร่วมงาน Off the Year ในฐานะตัวแทนใหม่แต่วันนี้เราได้เลื่อนเป็นผู้บริหารหน่วยใหม่ท็อปทีม225และได้รับรางวัล Pre-AUM Off the Year อันดับ1และ Agent Off the Year อันดับ3ซึ่งจากผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้แนวคิดง่ายๆเลยครับ Copy คนสำเร็จเราคิดที่จะก๊อปปี้คนสำเร็จที่มีรายได้หลายสิบล้านในบริษัท AA เราจึงพัฒนาและเรียนรู้ศึกษาด้านการวางแผนการเงินพัฒนาบุคลิกภาพทัศนคติความรู้รอบตัวหลายๆอย่าง
จึงทำให้เรามีผลงานในปีที่ผ่านมามีรายได้2ล้าน8แสนบาทจึงเกิดแรงบันดาลใจในปีนี้เราจะติด of the year ภาคประเทศไทยในฐานะผู้บริหารหน่วยใหม่และในฐานะตัวแทนและเราสองคนจะติด MDRT ต่อไปในทุกๆปีครับผมค่ะแล้ววันนี้จะไม่มีเราสองคนเลยถ้าหากขาดการหล่อหลอมจากเครือท็อปทีมเราจึงอยากขอบคุณท่านประธานเครือคุณกัญญาณีขอบคุณพี่ไพโรจน์ขอบคุณท่านเจ้าของสำนักงานคุณสำรวยขอบคุณพี่กั๊กขอบคุณพี่จีด้าที่แนะนำเข้าสู่วงการนี้ขอบคุณคณาจารย์ทีมงานบริษัทขอบคุณทีมงาน225ที่ทำงานร่วมกันกับเรามาและขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเครือท็อปทีมทุกคนค่ะที่รักและเอ็นดูเราสองคนเสมอมาสุดท้ายหมิวอยากขอบคุณเราขอบคุณตัวเองขอบคุณพี่ยุ่นที่อยู่เคียงข้างทำงานร่วมกันมาจนมีวันนี้เราคงไม่มีคำขอบคุณใดจะตอบแทนทุกคนได้มากกว่าการตั้งใจทำงานในปีต่อๆไปให้ดีที่สุดอยากขอบคุณจริงๆขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะจิ๊บณัฐกิจตาชวริกิติวงศ์ค่ะตัวแทนท็อปทีม224วันนี้จิ๊บรู้สึกมีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะที่สามารถรับตำแหน่ง New Agent of the Year อันดับ1ปี2016คือท็อปทีมค่ะกับตำแหน่งที่จิ๊บได้รับในวันนี้นะคะเกิดจากความทุ่มเทตั้งใจเพื่อที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จและอยากที่จะพิชิตเป้าหมาย MDRT โครงการซูเปอร์เอ็มค่ะซึ่งวันนี้จิ๊บสามารถทำได้แล้วนะคะแต่กว่าที่จะมีวันนี้ได้จิ๊บก็พบกับอุปสรรคปัญหามากมายแต่ก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆที่ให้กำลังใจด้วยดีเสมอมาค่ะวันนี้จิ๊บสามารถที่จะพิชิตด้วย FYC 875,000 บาทรับรายได้ 1,600,000 บาทค่ะจิ๊บขอขอบคุณพี่โหน่งกฤทัยอินทบาลพี่หมิวธัญลักษณ์ธีรพัฒน์ธารางกูล2พี่สาวที่คอยให้กำลังใจคอยดูแลและสั่งสอนจิ๊บด้วยดีเสมอมาค่ะขอขอบคุณท่านแม่ทัพคุณกิจธีรสุขและสตาฟทุกท่านนะคะที่คอยตอกย้ำผลประโยชน์ในโครงการซูเปอร์เอ็มและขอขอบคุณคุณกัญญาณีเหมยากรค่ะประธานเครือท็อปทีมที่สร้างบ้านหลังใหญ่แห่งนี้ให้จิ๊บเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้เข้ามาอยู่รักใคร่กลมเกลียวสร้างความอบอุ่นเสมอมาค่ะในปี2017นี้นะคะจิ๊บขอพิชิตโครงการซูเปอร์เอ็มในปีที่2นะคะและก็ในวันที่1ธันวาจิ๊บขอขึ้นตำแหน่งเป็น AUM ค่ะและในปี2017นี้นะคะจิ๊บขอรับตำแหน่งใหม่นะคะขอจองเลยละกันนะคะเป็นตำแหน่ง PAUM อันดับ1 of the year 2017ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ้อมค่ะนางสาววิมลแสงเขียวผู้จัดการหน่วยท็อปทีม219วันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับตำแหน่ง Agent of the Year อันดับ1เครือท็อปทีมนะคะอีกครั้งกับบทพิสูจน์ความแกร่งของหัวใจที่มุ่งมั่นทำงานหนักตลอดปีบัญชี2559นะคะอ้อมมีความในใจอยากจะขอบคุณผู้มีพระคุณของอ้อมทุกท่านดังต่อไปนี้ค่ะท่านที่1 นะคะอ้อมขอขอบคุณคุณพ่อหลัดแสงเขียวคุณแม่แสวงแสงเขียวขอบคุณที่ให้โอกาสอ้อมเกิดมาบนโลกใบนี้เรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกอันกว้างใหญ่แห่งนี้ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่อ้อมทำอ้อมจะทำให้พ่อกับแม่ภาคภูมิใจและก็รู้สึกโชคดีที่มีอ้อมเป็นลูกรักพ่อกับแม่มากที่สุดในโลกนะคะท่านที่2 อ้อมขอขอบคุณจีด้าคุณจิดาภากัลยาณีผู้จัดการภาคท็อปทีม206ค่ะผู้ที่เป็นทั้งหัวหน้าผู้ชักชวนเข้าสู่อาชีพเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นพี่สาวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของอ้อมอ้อมไม่มีคำสัญญาใดที่จะเป็นการตอบแทนบุญคุณจีด้าได้นอกจากอยากจะบอกว่าอ้อมจะดูแลจีด้าให้ดีที่สุดเหมือนที่อ้อมดูแลชีวิตของตัวเองรักจีด้ามากนะคะท่านที่3คุณสำรวยเก่งนอก
จ้าของสำนักงาน AA หัวทะเลขอบคุณที่ให้ความรู้ให้ความรักให้ที่พักพิงอาศัยอ้อมแล้วก็ดูแลทีมงานของอ้อมอย่างดีเสมอมาขอบคุณหัวหน้ามากค่ะท่านที่4คุณกัญญาณีภาควิวัฒน์ขอบคุณหัวหน้ามากนะคะรักหัวหน้าที่สุดMy Idolตลอดกาลขอบคุณทีมงานท็อปทีม219โชคดีเสมอทุกท่านขอบคุณน้องๆ นะคะน้องๆคือของขวัญที่ดีที่สุดของพี่อ้อมสุดท้ายอยากจะขอบคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ไว้วางใจให้อ้อมและทีมงานท็อปทีม219ดูแลขอบพระคุณนะคะสัญญาจะดูแลด้วยหัวใจรักมากๆขอบคุณมากค่ะ